สวัสดีครับพี่น้องมาดูเมืองที่ไม่เคยหลับไหลนะพี่น้องตื่นตลอดเวลาถ้าเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่เจริญสุดขีดนะพี่น้องเมืองที่ไม่เคยหลับก็คือประเทศญี่ปุ่นแต่ถ้าที่รัชชินพม่านี่ก็เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลนะพี่น้องมีกลุ่มติดอาวุธปลุกให้ตื่นอยู่ตลอดเวลานี่คือรัชชินเมืองทานตะลันนะพี่น้องยังเดือดตลอดป้ายวงกลมสีแดงก็คือคนที่ไปปลุกเมืองทั้งเมืองให้ตื่นตลอดเวลาด้วยเสียงปืนเสียงระเบิดแล้วก็เผาซะเลยชั่วไม่ชั่วก็คิดเอานะพี่น้องทานตะลันนี่ก็เก่งเหมือนกันนะพี่น้องขออภัยทานตะลันนี่เขาก็มีความสามารถใช้ดนขึ้นถ่ายรูปนะพี่น้องอันนี้เป็นดนขึ้นถ่ายรูปจับความผิดปกติของเมืองเมืองทั้งเมืองก็เนี่ยดูอีกรอบนี่คือมันขี่รถจักรยานยนต์นะพี่น้องไปปลุกเมืองทั้งเมืองให้ตื่นนี่แหละไม่ตื่นมันก็เอาไฟเผาเลยเนี่ยชั่วมากมากเลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัชชินพี่น้องเมืองทันตะลันตั้งแต่เดือนกันยายนจนมาถึงวันนี้นะพี่น้องโบสถ์ถูกเผา10หลังโบสถ์คริสต์11หลังโบสถ์พุทธ10หลังบ้านเรือน200หลังนะพี่น้องเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมานะไอ้พวกนี้แหละไอ้พวกที่ไปปลูกบ้านปลูกเมืองให้เขาให้ตื่นนี่แหละนะพี่น้องใบวงกลมสีแดงๆก็มีโดนสมัครเล่นเขาสามารถถ่ายภาพได้นะพี่น้องเอามาฟ้องชาวโลกว่าที่นี่โหดร้ายเมืองไม่เคยหลับตื่นด้วยเสียงปืนและเบิดแล้วก็เปลวเพลิงตลอดเวลาเขาใช้กลยุทธ์หลายวิธีนะพี่น้องเนี่ยอันนี้คือรัชกชินนะพี่น้องเมืองปันตลินปันตลินก็ยังประท้วงขับไล่เผด็จการอยู่ตลอดเวลานี่คือรัชกชินนะพี่น้องอาจจะบอกชื่อเมืองผิดนะพี่น้องเขาก็ใช้กลยุทธ์หลายวิธีนะพี่น้องที่จะขับไล่เผด็จการเลยนะฟ้องชาวโลกชาวโลกก็ช่วยอะไรไม่ได้นะพี่น้องก็ช่วยอะไรไม่ได้นะไปดูแต่ละประเทศแล้วเขาไม่ได้มาสนใจอะไรใหญ่ดีนะพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยต้องสู้ด้วยลำแข้งของตัวเองนะจะไปหวังพึ่งชาวโลกนะพึ่งไม่ได้นะเมื่อ 2-3 วันก่อนก็ประเทศอาร์เจนตินาเรียกนายพลเมนองไลไปขึ้นศาลป่านนี้นายพลเมนองไลนั่งหัวเราะตกเก้าอี้ไปแล้วเรื่องอะไรเขาจะไปใช่ไหมพี่น้องลองคิดดูขนาดตำรวจบ้านเราต่อสู้กับผู้ร้ายอาวุธผู้ร้ายมี1คน2คนนะเขามีอาวุธในมือผู้ร้ายมีอาวุธในมือผู้ร้ายยังสู้พี่น้องอ่ะลองคิดดูสู้จนตายคาที่อ่ะพี่น้องลองคิดดูแล้วทีนี้นายพลมีน้องลายเขามีกองทัพกองกำลังเต็มประเทศแล้วศาลอาเจนตินาเรียกเขาไปเขาจะไปไหมมันไม่ไปหรอกพี่น้องอาวุธอยู่ในมือกองกำลังอยู่ในมือเรื่องอะไรมันจะไปวิธีการนี้มันไม่ได้ผลนะพี่น้องวิธีเดียวที่ได้ผลคือขอกำลังสนับสนุนทุกประเทศทั่วโลกที่เป็นประชาธิปไตยประเทศละ1,000ทหารนะ1,000นายไม่ใช่เงินนะแต่ถ้าประเทศไหนไม่มาก็ขออาวุธสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์เขาเข้าไปจับนายพลเมนองลายให้กะเหรี่ยงเข้าไปจับก็ได้แต่ต้องเอาอาวุธมาให้พลเอกบจแฮเอาให้พลโทนันดาก็ได้แต่ต้องเอาอาวุธมาให้พลโทนันดาจอแซดจอเต้บอบี้เอามาให้กลุ่มนักรบเหล่านี้ก็ได้เดี๋ยวเขาจะเข้าไปจับให้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและก็เห็นผลด้วยมาทำแบบนี้ออกจดหมายเรียกนะมันเล่นตลกนะพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องจริงนะมันจะไปเรียกยังไงถามจริงไปดูประวัติแต่ละคนนะขึ้นศาลโลกนะโอ้แก่งักแล้วพี่น้องอายุ85 86 87 88 90พูดมันยังไม่ได้ยินเลยพี่น้องจะเอาไปขึ้นศาลเพื่อประโยชน์อะไรขนาดเดินมันยังเดินไม่ไหวเลยต้องประคับประคองบางคนต้องใช้เครื่องหายใจเข้าไปอีกครับพี่น้องเอาไปขึ้นศาลโลกดูดิคอมเมนต์แดงนี่ไปดูอิสรีแอฟริกาดูดิแต่ละคนได้ไปขึ้นศาลโลกทำไมไม่จัดการเหมือนกับกาดาฟีอ่ะกับมุสโซลินีเนี่ยลิเบียน่ะอิตาลีน่ะเขาจัดการยังไงทำไมไม่จัดการวิธีนั้นถ้าไม่อยากส่งกำลังมาช่วยก็เอาอาวุธมาให้เขาเอาอาวุธไปให้กลุ่มชาติพันธุ์ให้เขาออกรบเองแบบนี้มันยังจะเห็นผลง่ายด้วยอันนี้ก็คือที่เมืองบัตตลินนะพี่น้องรัฐกชิน
เมืองที่ไม่เคยหลับไหลนี่แหละในหมู่บ้านก็มีแสงไฟแสงเพลิงในป่าก็มีแสงอาวุธสงครามปะทะกันตักมาดอไม่มีที่สิ้นสุดเขาใช้กลวิธีหลากหลายรูปแบบนะพี่น้องที่จะต่อสู้กับพม่านี่มันต่อสู้กับเผด็จการทหารพม่านี่ไม่ใช่ของง่ายๆเลยนะอย่าไปหวังพึ่งชาวโลกมันพึ่งไม่ได้หรอกมันต้องพึ่งด้วยลำแข้งของตัวเองนี่แหละพี่น้องถ้าบอกทางพุทธศาสนาเรียกเวรกรรมเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของพี่น้องประชาชนใช่ไหมไม่หวังพึ่งชาวโลกพึ่งไม่ได้หรอกไปฟังศาลอาร์เจนตินาเขาออกหมายเรียกก็ยิ่งตลกนะทำให้เขาตลกนะพี่น้องกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยนะไม่ใช่เรื่องจริงนะลองเปลี่ยนวิธีดูสิถ้าไม่เชื่อขอกำลังสนับสนุนประเทศละ 1,000 หรือไม่ก็ขออาวุธประเทศไหนไม่ส่งกำลังมาก็ขออาวุธขอเสบียงเอามาให้กะเหรี่ยงเขาสู้เอามาให้กะเหรี่ยงเขาไปตามจับให้ดูขออาวุธที่ทันสมัยหน่อยไอ้พวกกดปุ่มมาขอได้ไหมคือเอามามันก็ไม่ได้ว่ามันจะมาตั้งใจไปให้คนเขาไล่เข็นฆ่าหรอกเป้าหมายก็ปราบคนที่มันไล่เข็นฆ่าชาวบ้านสกัดเส้นทางไม่ให้มันเหิมเกิมเกินไปเป้าหมายมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะเอามาให้เขาไล่เข็นฆ่ากันนะให้ไปจับคนที่มันไล่เข็นฆ่าชาวบ้านนะโดยเฉพาะเผด็จการนั้นนะลองส่งอาวุธมาให้กะเหรี่ยงเขาดีๆที่เอาแบบชนิดกดปุ่มเลยก็ได้หรือไม่เอาก็เอาอาวุธที่มันทันสมัยมาให้เขาล่ะทหารไม่มาเอาอาวุธมาก็ได้ทหารไม่มาไม่ส่งทหารมาช่วยก็เอาอาวุธมาก็ได้อาวุธไม่มาก็เอาข้าวปลาอาหารมาก็ได้ทุกประเทศทั่วโลกเอามาช่วยกันมันก็เป็นผลประโยชน์ดีกับทุกคนนะพี่น้องเป็นผลประโยชน์ดีกับทุกคนทั่วโลกนะทั่วโลกที่บอกว่าทันสมัยเจริญรุ่งเรืองแล้วมานั่งดูตามอินเทอร์เน็ตเขากำลังไล่เข็นฆ่ากันนี่มีประโยชน์อะไรนั่งดูแล้วก็ดูแล้วก็เรียกประชุมแล้วก็ออกหมายเรียกเอ้ยไปถึงไหนหรอกมันไม่ทันการกฎหมายมันต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ให้มันไปตามทันการทันสมัยนะพี่น้องยิ่งสหประชาชาติเลยต้องออกกฎระเบียบใหม่ได้แล้วคือมาเรียกประชุมอยู่นี่ไม่จบไม่สิ้นสักทีหรอกออกเสนอข้อประชุมเข้าไปแบบง่ายๆเลยขอคนละ 1,000 ทุกประเทศทั่วโลกประเทศไหนไม่มาก็ขออาวุธประเทศไหนไม่มาก็ขอเสบียงนะพี่น้องนี่คือกลุ่ม PDF นะพี่น้องติดโบขาวนี่สัญลักษณ์ต่อต้านความโหดร้ายพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ประชาชนรัฐชินออกมาประท้วงขับไล่เผด็จการแล้วก็ที่เมืองทานตะลันรัฐชินนะพี่น้องที่มีบุคคลไปบุกเมืองทานตะลันให้ตื่นทั้งวันทั้งคืนด้วยเสียงปืนเสียงระเบิดแล้วก็ตามด้วยไฟเผาขอจบลงสั้นประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ妈妈的怀里，轻轻轻话。